ทั้งตัวเย่ออกไม่ขึ้นทีอ่ะไปเลแล้วมาแล้วนะเจ้านี่กลับมาอีกทีนึงนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องอาราลมอาราดินเอาต้องอาราน้ำก่อนน้ำก่อนเอาไว้อาราลมอาราน้ำอาราฟะไม่ใช่ฮะอาราดินจ้าแม่จ๋าวันนี้มาดูอาราดินกันซึ่งโดยส่วนตัวเลยเนาะอันนี้มีสปอยนะ10 10 10 10 10 10ให้เยอะจังให้เยอะเพราะว่าอะไรเราฟีลเหมือนเด็กมั้งคือด้วยความที่มันเป็นดิสนีย์นะจ๊ะเราก็ความสนุกของภาพยนตร์คือไม่เย่นเยอะเกินได้ยินไหมอ่ะไม่เย่นเยอะเกินก็คือว่ามันโอเคมากแบบความสนุกคือจริงๆอ่ะมันเหมาะกับเด็กที่แบบเราเป็นเด็กอยู่เลยเด็กไหมคะแต่ว่าแบบเห็นชอบคนแก่อุ้มขอโทษขอโทษด้วยความเป็นเด็กอากูเพลงรู้สึกยังไงบ้างให้แปดเพราะอะไรถึงให้แปดเพราะว่ารู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วโอ้จริงๆก็รู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วแต่ทำไมถึงให้สิบเวอร์ๆมากอย่างชอบอะไรบ้างครับแบบชอบลิงชอบลิงใช่ไหมอาบูน่ารักอาทิตย์ นี่ลิงเหมือนกันนะครับฟันเยินชอบลิงเนาะโดยจริงๆแล้วคือเนี่ยแบบองค์ประกอบของเขาอะคือมันสมบูรณ์เหมือนที่ครูเพลงบอกว่าเรารู้แล้วว่ามันเป็นแบบหนังของดิสนีย์ใช่ไหมได้แบบเป็นการ์ตูนที่แบบว่าอาลาดินขี่พรหมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบมันให้ความแบบรื่นเริงใจคือแบบโอเคมากแบบมีน้ำตาซึมนิดนึงอะไรในตอนหลังวันนี้สปอยอาทิตย์ให้กี่คะแนนคะให้แปดครับทำไมถึงให้แปดเป็นกูเพลงเลยรู้เนื้อเรื่องรู้ทุกอย่างเลยก็เลยให้แปดขี้เหนียวว่ะแล้วเหมือนรู้หมดแล้วรู้ว่าก็รู้แบบมันฉากสุดท้ายใช่ไหมมีสปอยได้ไหมได้สปอยได้มันฉากสุดท้ายที่มันอันนั้นขอพรก็สุดท้ายก็รู้แล้วว่ามันจะเป็นยักษ์กันก็เลยแบบไม่อินเท่าไหร่คือแบบนึกออกแล้วว่ามันใช่แน่ๆอะไรก็แสดงว่าความคิดไม่ใช่แบบเหมือนดิฉันนะคะดิฉันก็จะบอกว่าไม่รู้เรื่องที่ไม่เคยดูคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องแบบอะไรแบบนี้คือหลายฉากแต่ถามว่าโอเคไหมสำหรับวอร์ดนี่คือแบบเป็นอะไรที่มันโอเคแล้วมันก็น่ารักดีอยู่แล้วคือแนะนำเลยว่าเด็กๆหรือว่าคนที่มีลูกมีหลานคือพามาดูจริงๆอะผู้ใหญ่ก็ดูได้นะมันไม่ได้แบบว่าจะโลกสวยเกินไปหรือความที่แบบว่ามันเรามาดูฉากเอฟเฟคของเขาที่มันแบบโอเคมันก็โอเคมากแล้วที่แบบเขาเรียกอะไรนะ CG หรอคือแบบไม่ต้องพูดเลยคือแบบยิ่งคอสตูมนะแม่คือแบบอยากตัดใส่ทุกชุดเลยคือนี่เป็นเจ้าหญิงแจสมินนะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นลิงและอาบูนั่นเองเออคุณเป็นเจ้าชายใช่ไหมเจ้าชายอะไรคุณเองก็เป็นอาลีเจ้าชายอาลีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นภาพยนตร์ที่สนุกอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันวันนี้ก็มารีวิวให้ดูสั้นๆนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้รีแอคนานแล้วตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ YouTube เข้มมากแก้สิ YouTube ต้องแก้ด้วยนะแล้ว YouTube เออเดี๋ยวนี้ YouTube แบบว่าเข้มมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะรีแอคบางอย่างตัวอย่างหนังก็น้อยลงแต่ว่ารีวิวไปเลยแล้วมาแล้วก็ยังมีเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะใช่คือเจ้าหญิงจัสมินนะคะที่ทุกคนเอาไม่ได้ผมก็แต่งนี่อยู่แดนหน้านะคะลืมบอกแดนหน้านะคะเดี๋ยวไปแต่งพี่วิวด้วยไหม